เมนูอูด้งผัดกุ้งเทอริยากิใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหมูเบกาไลท์ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดลงผัดจนสุกใส่แครอทลวกสุกและพริกฝรั่ง3สีผัดให้เข้ากันใส่เส้นอูด้งปรุงรสด้วยซอสเทอริยากิพริกไทยป่นและเหล้าหวานมิรินสำหรับปรุงอาหารผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักอูด้งผัดกุ้งเทอริยากิใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วต้นหอมและสาหร่ายตกแต่งด้วยลูกชิ้นนารุโตะพร้อมรับประทานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย